รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงคมนาคมจับมือกระทรวงเกษตรนำยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำเครื่องกั้นถนนค่ะหลังจากครม.ให้งบประมาณเริ่มต้นโครงการ 2,700 ล้านบาทจึงเริ่มทดลองในหลายจังหวัดเช่นสตูล นครพนมบึงกาฬเลยและอุทัยธานีค่ะแต่สิ่งที่กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงเกษตรสหกรณ์ทำโครงการในการที่จะนำน้ำยางพาราของพี่น้องนั้นไปใช้ในอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนนเป็นสิ่งที่พวกเรามีความประสงค์มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ราคายางของพี่น้องนั้นมีเสถียรภาพกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมใช้งบประมาณปี 63-65 โดยต้องการใช้ยางพารากว่า1ล้านตันมาใช้ทำเครื่องกั้นถนนครอบวัสดุยางพาราติดตั้งบนถนนของทางหลวงและทางหลวงชนบทค่ะระยะทางรวม 12,282 กิโลเมตรซึ่งจะช่วยเหลือชาวสวนยางกว่า 30,000 ล้านบาทค่ะใช้ยางพาราปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตันเลยละค่ะจะต้องมีการใช้ยางพาราประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ตันครับพี่น้องนั่นหมายถึงว่าจำนวน 1,700,000 ตันจะต้องทำให้เสร็จในปี 63, 64, 65ครับพี่น้องเมื่อกระทรวงคมนาคมจับมือกระทรวงเกษตรมั่นใจว่าการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัยทางถนนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะเพื่อขยับราคายางพาราสูงขึ้นล่าสุดราคาน้ำยางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ63บาทขณะที่ราคายางก้อนถ้วยเดิมราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะแล้วราคายางตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะวันนี้เกษตรกรนะครับที่ขายผ่านตลาดกลางเนี่ยวันนี้ยางแผ่นนมฟันอยู่ประมาณ58บาทยางแผ่นดิบก็ประมาณ56บาทน้ำยางสดก็50บาทยางก้อนถ้วย DR 400% ก็ประมาณ36ถึง38บาทถามว่าราคาตอนนี้เกษตรกรพอจะลืมตาอ้าปากได้ไหมได้จังหวัดอุทัยธานีนับเป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีการปลูกยางพาราเกือบ 2,000 รายมีพื้นที่ปลูกยาง 35,878 ไร่มีผลผลิตยางแผ่นดิบ598ตันยางก้อนถ้วย155ตันค่ะการนำยางพารามาครอบคอนกรีตเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ช่วยให้ราคายางขยับสูงขึ้นค่ะแล้วแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้จะมีแนวทางอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่องทางระบายยางพาราออกสู่ตลาดกระทรวงพาณิชย์ได้ดึงเอกชนจับผู้เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ยางพาราค่ะนับว่าผู้นำเข้าจากต่างประเทศสนใจเข้ามาเจรจาธุรกิจออนไลน์ Business Matching ถึง69รายมูลค่า 1,400 ล้านบาทค่ะประเทศเริ่มต้องการใช้ยางพาราผลิตถุงมือยางรวมถึงสินค้ายางพาราแปรรูปขั้นต้นน้ำยางข้นยางแผ่นยางแท่งผลิตภัณฑ์ยางพาราได้แก่หมอนที่นอนเบาะรองนั่งค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้ร่วมมือกับการยางและภาคเอกชนในการจัดการจับคู่ธุรกิจเพื่อเร่งรัดการส่งออกยางของไทยมีการเจรจาระหว่างประเทศผู้นำเข้าทั้งหมด20ประเทศและผู้ส่งออกของไทย42รายเราสามารถจับคู่ได้69คู่ในการเซ็นสัญญาซื้อขายมียอดขายเกินเป้านะครับทะลุไปถึง 23,000 ตันในช่วงนี้กระ
ระทรวงพาณิชย์เริ่มยิ้มออกเพราะราคายางพาราในประเทศเริ่มขยับขึ้นราคายางแผ่นดิบรมควัน 58-59 บาทต่อกิโลกรัมค่ะด้านราคายางส่งออกยางแผ่นดิบรมควันทะลุ60บาทต่อกิโลกรัมตามเป้าหมายค่ะจึงเดินหน้าอีกหลายด้านเพื่อดันราคาให้สูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเร่งทำต่อไปก็คือการยางต้องเร่งประชาสัมพันธ์คุณภาพยางไทยให้เป็นที่รับรู้ของโลกเพราะว่าคุณภาพเราเหนือกว่าประเทศคู่แข่งเกือบจะเรียกว่าทุกประเทศในส่วนของสหกรณ์กองทุนสวนยางพอใจเมื่อรัฐบาลหาทุกช่องทางช่วยผลักดันราคายางพาราให้ขยับสูงขึ้นยอมรับว่าหากดันราคาถึงกิโลกรัมละ60บาทชาวสวนก็พออยู่ได้ค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากผลผลิตของเราอาจจะน้อยด้วยทำให้ราคาในตลาดสูงขึ้นในขณะที่สหกรณ์บ้านเนินสว่างกำชับชาวสวนในพื้นที่ต้องผลิตน้ำยางคุณภาพดีที่สุดในโลกเพื่อรับซื้อราคาดีกว่าท้องตลาดหวังใช้ผลิตเป็นสินค้าแปรรูปค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เป็นความหวังของเราว่าเราจะได้เจอคู่ค้าที่สามารถทำให้น้ำยางข้นของเราแพงขึ้นเพราะเราเนี่ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้ยางออกจากพื้นที่เราที่มากที่สุดเพราะว่าตำบลอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองของเราเนี่ย 90% มีอาชีพทำสวนยางอยู่แล้วสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่างอย่างมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีสินค้าที่หลากหลายเพราะสินค้าจากยางพาราผลิตได้อีกมากมายค่ะจนตอนนี้ได้นำสินค้าไปขายในเว็บเท้าเป่าซึ่งมีลูกค้าชาวจีนนับล้านคนติดตามดูสินค้าค่ะเราได้ไปออนแอร์ในเถาเป่าแล้วก็ได้ KOL ที่มีคนติดตามประมาณล้านกว่าคนนะคะเพราะเราก็คาดหวังว่าตลาดนี้จะทำให้สินค้า finished product ของเราเนี่ยไปได้ดีและทำให้เรามาซื้อน้ำยางสดจากชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดได้แน่นอนเมื่อหลายหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมการใช้ยางพาราทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทางถนนและผลักดันการส่งออกหวังว่าจะช่วยให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้นกว่ากิโลกรัมละ60บาทค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook เรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ